มบอลมหาชัยนะครับวันนี้บรรยากาศงานอะไรครับพี่วันโอ้โหบรรยากาศแถลงข่าวศึกจัดมวยศึกรวมพลคนมีเพื่อนก็ขอบคุณทุกคนนะที่มาแล้วก็เซียนมวยโอ้โหค่อนข้างจะเยอะมากวันนี้แล้วรู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วรู้สึกดีใจมากที่ว่าเซียนมวยมากันเยอะขนาดนี้ยืนยันได้เลยนอกจากพี่บอลรวยเงินและรวยเพื่อนด้วยนะอันนี้มีเพื่อนแน่นอนเงินอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าเพื่อนนี่เยอะแน่นอนคู่มวยในรายการพี่บอลเล่าให้แฟนๆฟังหน่อยคู่มวยในรายการเนี่ยว่าคือจริงๆแล้วผมกับนายกอบจ.สุรินทร์ท่านพรชัยม่วงเจริญพรนั่งกินข้าวแล้วคุยกันว่าเฮ้ยบอลก็มีพวกเยอะแล้วก็มีมวยมีอะไรเงี้ยทำไมถึงไม่จัดมวยสักครั้งนึงผมก็พี่ก็เออก็ดีนะครั้งนึงในชีวิตเราก็อยากจะจัดมวยสักครั้งนึงก็มีพี่มีกล้วยฉวางมีบอลใต้ซึ่งก็เป็นน้องๆที่อยู่ด้วยกันก็รู้สึกว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตจัดมวยสักครั้งก็มีอาจารย์ปู่บุญล้อมก็อยากจัดเพื่อครั้งหนึ่งในชีวิตเราอยากทำอะไรให้บ้านเกิดเราวัตถุประสงค์เราก็อยากสร้างสนามฟุตบอลให้เด็กคือพี่เป็นคนชอบเตะฟุตบอลพี่เป็นคนชอบเตะฟุตบอลแต่บ้านพี่อยากมีค่ายมวยมีอะไรเงี้ยสมัยวันพี่เด็กๆนะพี่ถ้าอยากจัดตรงไหนเนี่ยไปจัดที่บ้านเราดีกว่าแล้วเราก็ขอมวยขอไปที่พรรคพวกเขาก็ยินดีทุกคนพอทุกคนเริ่มยินดีเริ่มเต็มใจให้ปุ๊บเราก็เลยเริ่มโครงการว่าจะจัดมวยวัตถุประสงค์ก็อยากจะซ่อมแซมวิหารประมาณนี้ที่บ้านเกิดก็ครั้งหนึ่งในชีวิตก็อาจจะเป็นศึกรวมพลคนเพื่อนครั้งหนึ่งในชีวิตที่คนคนนึงอยากจะทำอะไรให้เพื่อบ้านเกิดก็สำนึกถึงบ้านเกิดพูดง่ายเราเกิดตรงไหนทำตรงนั้นคิดอย่างนี้จุดวัตถุประสงค์นอกจากได้มาดูมวยแล้วได้มาร่วมทำบุญร่วมทำบุญด้วยวันนั้นก็ร่วมทำบุญสร้างสนามบอลให้เด็กสร้างหอกองที่โดนฟ้าผ่าแล้วก็บูรณะวิหารหลวงปู่ที่พี่นอนเล่นตั้งแต่เด็กข้างหลังตรงนั้นวันนี้ชำรุดทรุดโทรมกับพี่ก็อยากจะมาสร้างตรงนั้นคนเราไม่ได้รับโอกาสง่ายๆนะบางครั้งคนเรามีโอกาสต้องทำเราไม่รู้ว่าวันไหนมันจะไม่มีโอกาสเมื่อไหร่มีโอกาสตอบแทนบุญคุณแผ่นดินหรือตอบแทนบ้านเกิดต้องทำแล้วสุดท้ายพอได้เห็นเขาเพื่อนประกบคู่มวยเห็นคู่มวยออกมาพี่บอลรู้สึกไงบ้างคู่มวยเนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะพี่ก็เชิญเซียนมวยมาอย่างนี้ทุกคนก็ต้องยอมรับว่าทุกคนก็สละเวลามาไกลนะบ้านพี่แต่ทุกคนก็เต็มใจมาวันประกบคู่มวยนี่ใช้เวลาประกบคู่มวยนี่ครึ่งวันนะเฟรด้าคู่มวยออกมาอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ลงตัวเพราะว่ามวยเนี่ยเราต้องขอล่วงหน้าเขา2เดือนกันกองมาแล้วได้คู่มวยที่เซียนมวยประกบกันเองมันก็อาจจะเป็นศึกวันเซียนมวยไกลๆโดยมีพี่เป็นตัวแทนแต่จริงๆแล้วอ่ะพวกเซียนมวยแหละเป็นคนประกบก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้เห็นคู่มวยแล้วก็ทุกคนก็บอกโอ้เล็กดีรถโตนะถือว่าสุดยอดมวยแบบว่ารุ่นเล็กๆที่น่าดูความคิดเซียนมวยต้องมาดูอ่ะศึกนี้ใช่ครับเป็นศึกที่แฟนมวยแบบโหดได้ทั้งต่างศึกต่างสายและความเป็นดาวรุ่งด้วยนะใช่ใช่พี่บอลมีอะไรอยากจะฝากถึง FC ให้ติดตามรายการก็ฝากถึง FC คนบ้านใกล้เรือนเคียงนะก็ต้องมาดูคนเป็นเซียนมวยคนที่ชอบดูมวยไทยต้องมาดูศึกนี้เพราะว่าเราอยากจัดให้ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงเนี่ยได้ดูมวยดีๆได้มวยชั้นนำของประเทศบางคนเนี่ยดูมวยอยู่ตามทีวีวันนี้มาแล้ววันนี้มาถึงกับคนสมุทรสาครอยากให้คนสมุทรสาครเนี่ยออกมาดูแล้วพื้นที่ใกล้เคียงที่คนชอบดูมวยมาดูศึกครั้งนี้ไม่มีโอกาสได้ดูมวยแบบดีๆอีกนานครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่จัดมวยได้ออกมาแล้วน่าภูมิใจมากวันเป็นวันเสาร์ที่22ตุลาสถานที่วัดสุนทรสถิตโรงเรียนทีมังกรวัดสุนทรสถิตอำแพงอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครพิมพ์เข้าไปเลยว่าโรงเรียนทีมังกรพัฒน์วัดสุนทรสถิตเนี่ยก็ Google ขึ้นแน่นอนมวยเริ่ม1ทุ่มคู่แรกเราจะเปิดหัวด้วยยอดเพชรเอกกับจักริดคู่นี้ถูกคู่ถูกเวลาคนอาจจะมองว่าจักริดไปลองแต่วันนั้นผมว่าจักริดต่อยไม่ถูกวิธีเองถ้าวันนี้ต่อยถูกวิธีพี่ผมว่าคู่นี้ได้เสียเพราะทีมงานของยุทธสุราษฎร์นี่เขาเตรียมตัวมาลองแน่นอนศึกนี้ถือว่าผมได้รับเกียรติจากเซียนมวยเยอะมากต้องขอบคุณไปที่นี้จากเซียนมวยและโปรโมเตอร์ทุกศึกด้วยก็ไม่ว่าจะเป็นศึกเพชรยินดีศึกเกียรติเพชรสอสมหมายรวมทั้งพวกพี่ชายสุโขทัยเซียนหนึ่งสิงห์มาวินพวกพี่ดาบเจ้าของเพชรสมหมายและจะลืมไม่ได้เลยคือพี่สมจิตแว่นแก้วคือพี่จิตคือแล้วก็ซอเออยากได้อะไรเอาไปเลยบอลอยากเอามวยคู่ไหนของเอเอาไปเลยนี่คือเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันระหว่างผมกับค่ายจิตบุญนนท์ลึกๆแล้วเราเป็นเหมือนพี่น้องกันเพราะว่าผมกับซอเอเนี่ยค่อนข้างจะสนิทกันมากกับพี่จิตเนี่ยก็อยากได้ตัวไหนก็เอาไปเลยค่าตัวไม่ต้องแต่เราทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเข้าใจเขาการทำงานเนี่ยเราก็ต้องประกบคู่ให้มันดีที่สุดแต่คู่ที่ไฮไลท์เลยนะอันนี้คู่นี้พี่เป็นคนประกบเองนะคู่นี้ต้มยำกุ้งกับไก่ปลาต่างศึกต่างสายบางคนบอกจัดได้ไงที่ไปที่มาของคำว่ามาแถลงข่าววันนี้เพราะว่าคู่ต้มยำกุ้งกับไก่ปลาคนบอกไม่มีทางจัดได้เพราะว่าต่างศึกต่างสายแล้วคู่นี้ไม่มีทางจัดได้แต่นายกมอบต้มยำกุ้งมาให้พี่วันนี้ต้มยำกุ้งเสียสละเวลามาขับรถมาแล้วก็นอนนี่คืนแล้วก็กลับเลยต้องขอขอบคุณไปทางนายกพรชัยม่วงเจริญพรมากคู่นี้พี่ว่าจองคู่ดูเดือนนะต้มยำกุ้งไก่ปลาครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องmuaytoday.com